ิดฝันในรายการสอนศาสตรสำหรับเพื่อนเคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนคลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่ www. Up up an. com. ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติวกับพี่โหนงการผ่านในวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์พาร์ทฟ,ฟิสิกในเรื่องของนิวเคลีย์ฮะโอ้นิวเคลีย์คืออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพื่อนๆหลายหายคนคงมีคําถามนี้อยู่ในใจใช่ไหมคะ พลังงานนิวเคลียร์นะคะคือการเปลี่ยนแปลงอนุภาคในนิวเคลียสนั่นเองแล้วเมื่อในนิวเคลียสนะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะสามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้ว้าวไม่น่าเชื่อนะคะว่าอนุภาคเพียงเล็กๆนะคะจะมีพลังมหาศาลขนาดนั้นโดยต้องบอกเลยนะคะว่าทั่วโลกตอนนี้นะคะกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนานิวเคลียร์ขึ้นมาค่ะเพื่อ <c oughs> อะไรหลายๆคนสงสัยแล้วสิ โดยในตอนนี้นะคะประเทศของเราแล้วก็ประเทศอื่นๆเรียกได้ว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะกำลังพัฒนาเจ้านิวเคลียร์นี้อยู่ค่ะเพื่อใช้ในเชิงสันติและก็เพื่อให้ประโยชน์แก่โลกของเรานั่นเอง <c oughs> และต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะพลังงานนิวเคลียร์ก็ยังอยู่รอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าและก็ยังสามารถนํามาศึกษาในด้านวิจัยตต่างๆได้ด้วยดังนั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปติวเรื่องนิวเคลียร์กับพี่นงกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับน้องง,องแล้วก็น้องทางด้น,นะครับเจอกันอีกแล้วในสอนศาสตร์นะครับอยู่ในชุดเดิมนะครับชุดเดิมที่พี่จะคัดเอาฟิสิกส์จาก22บทที่อยู่ในมปลายแล้วทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตอาจจะลําบากเกินไปน,นะตัดมาเหลือแค่8บทนะครับที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่พี่จะมาสอนจะอยู่ในบทที่เรียกว่าบทสุดท้ายเลยนะครับในบทฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับจะเป็นบทที่จะบอก ประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าการพัฒนาในวงการฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนรู้ธาตุกัมมันตรังสีใหม่ๆนะครับจนไปถึงการสร้างระเบิดนิวเคลียร์จนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เป็นพลังงานหลักของประเทศที่พัฒนาแล้วยกเว้นประเทศเรานะครับที่ยังไม่มีนะครับนะแต่ว่าการที่ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันมีความอันตรายหรือมีความน่ากลัวเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ ฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ได้สร้างขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเลยเรากลับมาดูภารกิจของเราก่อนดีกว่าว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้ฟิสิกส์อันเป็นที่รักของพวกเรานะครับนะทำให้พวกเราได้คะแนนด้วยเดี๋ยวพี่จะทบทวนในส่วนฟิสิกส์นิวเคลียร์ให้ก่อนนะบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเริ่มมาศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธาตุนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ธาตุแบบปกติแต่เป็นธาตุที่เรียกว่าธาตุกัมมันตะรังสีถูกไหม นะ <S <S เราจะไปศึกษานะครับหนาะศึกษาธาตุที่เป็นธาตนะุกรหนากรรมมันตรังสีหนาะกรรม,มันตรังสีซึ่งธาตุกรรมันตรังสีนะครับมันเป็นธาตุที่มีความสามารถนะครับในการแผ่รังสีออกมาหนาะแผ่รังสีออกมาก่อนจะไปเรื่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักไอตัวสัญ,ญลักษณ์ธาตุกันก่อนนาะสัญ,ญลักษณ์ธาตุอ้าวถ้าสมมุติว่าพี่มีธาตุ x ใดๆข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเลขมวลหรือเลขอะตอม เลขอะตอมเลขอะตอมข้างล่างเรียกว่าเลขอะตอมนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเลขอะไรครับเลขมวลถูกไหมเลขมวลแล้วเวลาเราไปศึกษาเนี่ยใน,นในธาตุชนิดใดๆเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าข้างในเนี่ยของธาตุเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยการรวมตัวกันระหว่างโปร,โต,อร,ปรโตอนกับโปรตอนกับนิวตรอนถูกไหมโปรโตอนกับน,นิวตรอนนะครับโปรโตอนจะมีประจุฟไฟฟ้าเป็นเป็นบวกนิวตรอนมาจากนิวตรอนแปลว่า เป็นกลางนะครับนิวตอนเป็นกลางแล้วรวมตัวกันตรงนี้เนี่ยพอมันจับตัวกันหรือรวมตัวกันเราก็จะเรียกวันว่านิวเคลียสนะนิวเคลียสแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นอะไรครับอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งวนโดยรอบถูกไหมนะตัวนี้ก็คือลักษณะของธาตุธาตุหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียสเนี่ยหรือสัญลักษณ์ของธาตุตัวนี้นะครับมันจะเป็นการบอกองค์ประกอบของข้างในที่พี่ไฮไลท์สีเขียวว่ามันมีโปรตอนนิวตอนหรือโปรตอนบวกนิวตอนเป็นเท่าไหร่ นะถ้าเราไปดูไอตัวแรกนะครับคือตัวโปรโตอนนะครับนะไอตัวโปรโตอนเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่าธาตุชนิดใดๆเนี่ยมันเป็นธาตุชนิดไหนและมีคุณสมบัติพื้นฐานยังไงนะครับเพราะฉนั้นไอตัวโปรโตอนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เท่ากับตัวเลขข้างล่างครับจํานวนโปรโตอนจะคือเลขอะตอมเข้า okay, มส่วนเลขมวลเนี่ยแปลว่านับโปรโตอนอย่างเดียวได้ไหมหรือต้องนับทั้งหมดทั้งหมดนะครับถ้าเรามีตัวมีหัวมีขาเนี่ยก็ต้องเอาขามาบวกตัวมาบวก หัวนับหมดใช่ป่ะนะตัวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับขายอย่างเดียวก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้นับทั้งหมดถูกไหมเพราะนั้นข้างบนมันก็เลยต้องเป็นโปรโตอนบวกนิวนิวตรอนนะครับนะตัวนี้คือนาะสัญ,ญลักษณ์นะสัญ,ญลักษณ์ของธาตุนะแล้วสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับกรณีที่มันเป็นธาตุกัมันตรังสีโอเคนะพอเรารู้จักตรงนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็เจาะลงไปนะครับไปศึกษาธาตุกัมตรังสีเขาพบว่าถ้ามันเป็นธาตุที่ มันเป็นธาตุกัมมันตรังสีมันจะมีความสามารถในการในการแผ่รังสีออกมาครับนะแล้วสิ่งที่มันแผ่ออกมาเนี่ยมันจะมีตัวหลักๆก,ก็คือ a อลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะครับแอลฟาเบต้าแกมมาให้ท่ายครับตัวไหนน่าก,กลัวที่สุด a อลฟาเบต้าหรือแกมมาแกมมานะเพราะแกมมาตัวนี้นะครับมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมอลฟอฟฟ์ 4, 4, 4, ครับที่มันมีพลังงานทำไมครับ พลังงานสูงมากนะพลังงานสูงมากหรือมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานและความถี่สูงไอ้ตัวนี้คือตัวแสบที่มันโผล่มาตอนทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะคนจะตายหรือบ้านจะพังเนี่ยรังสีแกมมาจะเป็นตัวที่แผ่ออกมานะครับแผ่ออกมานะแล้วเวลาเรามาดูตัวนี้สิ่งที่เราต้องการดูก็คือเราต้องการดูว่าพอมันแผ่รังสีแอลฟาเบต้าแกมมาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวมันเองจะเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพ ใช่ปะพอมันเปลี่ยนสภาพเนี่ยถ้าจํานวนโปรโตอนมันเปลี่ยนปึ้งเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นธาตุใหม่หรือพูดง่ายๆคือธาตุเก่าจะหายไปถูกไหมเช่นยูเรเนียมเนี่ยพอมันแตกตัวปุ๊บมันอาจจะเป็นสโอนเตียมยูเรเนียมเดิมหายไปยังหายไปแล้วการที่มันเปลี่ยนไปเป็นธาตุใหม่จากการแผ่รังสีเนี่ยเราก็เรียกว่ามันเกิดการสลายตัวถูกไหมแผ่รังสีเสร็จมันก็จะสลายตัวไปเป็นธาตุอื่นธาตุเดิมเหลือไหม ไม่มีแล้วถูกไหมนะเพราะนั้นการแผ่รังสีก็คือมีความหมายเดียวกับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองนะครับนะหลักการมีแค่นี้เองนะแล้วหลักการตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเอามาใช้ในการออกข้อสอบนะครับอา้าวมาดูกันต่อว่านะหน้านี้นะครับพี่จะให้นะหน,น้าที่เรียกว่าซูเปอร์แมปเลยแล้วกันนะครับเป็นระบบสูตรที่เป็นภาพรวมนะเป็นระบบสูตรนะครับที่เป็นภาพรวมในบทนี้เลยเอา้าวมาดูตามเลยนะครับตัวซูเปอร์แมปตัวนี้ นะเป็นผังระบบสูตรที่จําเป็นที่จะใช้ในการสอบนะทั้งในส่วนของแพทแล้วก็วิชาสามัญมาดูกันหน่อยตัวนี้นะครับนะถ้าเราดูธนะาตุกำมันตลังสีแล้วมันเกิดการสลายตัวนะครับการสลายตัวตัวนั้น,เ,นเขาจะเรียกมันว่า activity หรือตัว A นะครับนะตัวนี้เขาจะมีความหมายหรือเรียกมันว่ากรรมมันตะภาพหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวแทนของ การสลายตัวอ้าวแล้วจากตัวกัมันตรภาพตัวนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการลดตัวหรือการสลายตัวของธาตุกัมันตรังสีเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิวเคลียสนะครับไอ้ตัวดีคือเหมือนเดลต้ามันเหมือนการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับแต่เขาเขียนในรูปของแคลคูลัสนาต่อการเปลี่ยนแปลงของทคือท i m e หรือเวลานั่นเองนะครับ เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของนจำนวน New นิวเคลียสต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแบบถดถอยด้วยนะเช่นถ้านิวเคลียสเนี่ยมันมี100เม็ดหรือ100ตัวมันจะมีโอกาสสลายตัวได้เยอะแต่ถ้ามันมีเหลือแค่30ตัวหรือ20ตัวโอกาสที่จะสลายตัวก็จะน้อยลงนะน้อยลงเพราะนั้นการสลายตัวมันเลยเป็นแบบลักษณะถดถอยนะครับก็คือต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายลบมันบอกว่าเป็นการ เปลี่ยนแปลงแบบถดถอยแต่ว่าเวลาเราคำนวณเราก็คำนวณโดยเอาเครื่องหมายลบออกได้นะครับแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าการสลายตัวนะครับหรือกำมันตรภาพเนี่ยมันเป็นการบอกว่ามันเป็นการการสลายตัวต่ออะไรนั่นเองครับการสลายตัวต่อ1น่หน่วยเวต่อ1หน่วยเวลาเป็นการสลายตัวต่อ1น่หน่วยเวลานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับนะครับอย่างแรกก็คือ นะอย่างแรกก็คือจำนวนนิวเคลียสที่มันมีเหลืออยู่ณนะตอนนั้นนะที่มันมีเหลืออยู่ณนะตอนนั้นนะครับเช่นถ้าตอนนั้นเนี่ยจำนวนนิวเคลียสนะครับของธาตุสีเหลืองเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดนะครับ10เม็ด10เม็ดนะครับกับจำนวนนิวเคลียสเนี่ยที่มันเป็นธาตุเดียวกันมันเหลืออยู่แค่4เม็ดตอนที่มันมี10เม็ดเนี่ยมันจะมีโอกาสในการสลายตัวมากกว่าตอนที่มันมีจำนวนนิวเคลียสทำไมครับน้อย โอเคนะครับนี่คืออันที่1แต่ต้องเป็นค่าที่เป็นค่าตั้งต้นหรือค่าณตอนนั้นๆนณนะตอนนั้นๆกับอีกอันนึงนะครับมันจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นกับเขาเรียกว่าค่าคงที่การสลายตัวนะครับหรือตัวแลมดานะหรือตัวแลมด้าไอ้ตัวแลมด้าตัวนี้นะครับเขียนเหมือนกับเวลาเราเขียนตัวความยาวขึ้นนั่นเองนะครับนะแต่เป็นคนละเรื่องนะตัวนี้เขาเรียกว่าค่าคงที่การสลายตัวนะครับค่าคงที่การสลายตัวตัวนี้เนี่ย จะมีค่าขึ้นกับชนิดของของสารครับห pues ร <the> ือชนิดของธาตุกำมะถันสีเช่นยูเรเนียมก็มีค่าหนึ่งพลูโตเนียมก็มีค่าหนึ่งนั้นเลดียมก็มีมีค่าหนึ่งนะครับนะาน้องเชื่อไหมน้องรู้แค่นี้น้องทําข้อสอบได้คือเราเรียนไปนะครับประมาณ10นาทีนะครับเราก็ทําข้อสอบกันได้แล้วอัติกรไปหน่อยตีกรไปหน่อยอันนี้ออกข้อสอบนะครับว่านะาไอตัวแอคทิวิตี้นะครับหรือกำมะันภาพหรืออะไรครับ การสลายตัวต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยขึ้นกับชนิดของสารและขึ้นกับจํานวนนิวเคลียสที่มีณนะตอนนั้นนะเขาก็จะเรียกว่านิวเคลียสที่ทําไมครับณนะจุดตั้งตั้งต้นนั่นเองนะณนะจุดตั้งต้นนั่นเองเอา้าวเราไปดูโจทย์กันหน่อยดีกว่าสบายสบายครับอา้าวไปดูในข้อที่19กันเลยนะในการคํานวณน,นะครับค่ากัมันตรังสีนะในการคํานวณค่ากำมันตรังสีนะครับของนิวเคลียสตั้งต้นนะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดน้องก็อ้างเลยสิว่าค่ากำมันตะรังสีหรือกำมันตภาพเนี่ยมันคือแอคทิวิตี้ใช่ป่ะมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนิวเคลียสต,ต่อหนึ่งหน่วยเวต่อหนึ่งหน่วยเวลาพี่เขียนแค่ขนาดพอแล้วกันนะครับไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบและก็มีค่าขึ้นกับอะไรครับแลมดาอะไรแลมดาเอน็นถูกไหมแลมด้าเอน็นแลมดาขึ้นกับชนิดสารเอ็นขึ้นกับจำนวนนิวเคลียสที่มีอยู่ณนะเวลาใดๆหรือณเวลานั้น ถูกไหมเพราะนั้นเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอยากได้อันไม่เกี่ยวนะครับนะอยากได้อันไม่เกี่ยวเขียนเครื่องหมายผิดไว้เลยงั้นหาอันเกี่ยวก่อนครับอันเกี่ยวมีอะไรบ้างอ,อย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าเรามาดูจํานวนนิวเคลียสณเวลาใดๆก็คืออันที่พี่หนาะใส่ดอกจันสีนาเงินนั่นเองถูกไหมอันนี้เกี่ยวครับนาะชนิดของ New Chris, นะิวเคลียสหนาดอกจันอันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวครับเกี่ยวครับ นะมันจะเหลืออยู่2อันนะครับก็คือนิวเคลียสนะที่เป็นจํานวนลูกๆหรือจํานวน New Case, นะิวเคลียสเนี่ยหลังการสลายตัวเราสนใจตอนณนะขนาดนั้นๆก่อนสลายตัวหรือเราสนใจหลังสลายตัวครับก่อนถูกป่ะหลังสลายตัวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับหลังสลายตัวไม่เกี่ยวเข้าป่ะนะเพราะฉะนั้นนะไม่เกี่ยวเนี่ยกไก่น่าจะใช่แน่ๆมันเหลือประเด็นอันเดียวคือคอควายแต่น้องดูตัวเลือกสิ ไม่มีคอควายด้วยอตอบกอไก่ไปนะอันนี้คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าน้องรู้หลักการแค่นิดหน่อยนะครับน้องก็ทําโจทย์ได้แล้วนะอย่าไปกลัวมันนะครับ <S <S อย่าไปกลัวมันนะแต่ถ้าเราไปดูไอ้ตัวคอควายนะครับตัวคอควายเนี่ยเราเรียกว่าค่าครึ่งชีวิตค่าครึ่งชีวิตคืออะไรครับน้องเวลาที่ใช้ในการสลายตัวจนเหลือครึง่งครึ่งหนึ่งถูกไหมเวลาที่ใช้ในการสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งเช่นถ้าเรามีจานวนนิวเคลียสหรือเม็ดเม็ดอยู่ร้อยเม็ด นะแล้วเวลาครึ่งชีวิตเนี่ยเป็น1ชั่วโมงแปลว่าถ้าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงจะเหลือกี่เม็ดครึ่งหนึ่ง50เม็ดถูกป่ะ50า50เม็ดหรือ50นิวเคลียสแล้วถ้ามันผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเหลือกี่เม็ดครับ25เม็ดเอาค่าก่อนหน้านั้นหาร2ถูกป่ะก็เหลือ25เม็ดเพราะฉะนั้นไอ้1ชั่วโมงตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเวลาครึ่งชีวิตนะครับ ในการสลายตัวก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทําให้มันเหลืออยู่ครึ่งครึ่งหนึ่งอ้าวมาดูกันต่อนะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ต่อก็คือเฮ้ยแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของครึ่งชีวิตยังไงนะเรื่องของครึ่งชีวิตยังไงนะครับนะในเวลาณนะตอนนี้ณเดย์นะนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่ได้พิสูจน์อะไรเยอะแล้วนะนะพี่ขอสร้างสมการที่ใช้ในการเชื่อมโยงเลยแล้วกันนะครับนะไอ้ส่วนตรงนี้นะครับเราเรียกว่าอะไรครับค่าคงที่ของการ สลายตัวถูกว่าตัวแลมดาตัวนี้เราสามารถเอามันมาคำนวณโดยผ่านสมการครึ่งชีวิตได้นะครับสมการครึ่งชีวิตได้เนี่ยมันจะติดในอยู่ในรูปของล็อกฐานธรรมชาติก็คือในรูปของลอนสครับลอนสส่วนด้วยเวลาครึ่งชีวิตก็คือส่วนด้วยทีได้เลยนะหรือน้องบางคนอาจจะบอกว่ามันคือ0 6 9 3ส่วนส่วนทีนะครับหรือประมาณ0.7ส่วนทีก็ได้ นะตัวนี้คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างอะไรครับค่าคงที่การสลายตัวกับเวลาครึ่งชีวิตนะไอ้ตัวนี้คือทีใหญ่นะครับนะมันคือเวลาครึ่งอะไรนั่นเองครึ่งชีวิตนั่นเองนะครับนะมันเป็นเวลาครึ่งชีวิตนั่นเองนะตัวนี้คือความสัมพันธ์ตัวแรกที่น้องต้องรู้โอเคป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นกี่ช่วงครึ่งชีวิตอ่าอย่างน้องดูบนจอนี้ครับนี่เห็นป่ะอย่างเนี้ยจากร้อยจนมาเหลือยี่บผ่านไปกี่ช่วงครับ สช่วงจะจะเลยถือว่านะร้อยมาเหลือ50 50มาเหลือ25ถูกว่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่า1ช่วง2ช่วงของครึ่งชีวิตโอเคนะเพราะนั้นครึ่งชีวิตเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกชัดเจนเลยนะครับว่าอะไรครับค่านิดการสลายตัวเท่ากับ0.693ส่วนทเพราะฉะนั้น t กับแลมดามันสัมพันธ์กันแต่แลมดามันขึ้นกับชนิดของนิวเคลียสถูกปะ่ะเพราะนั้นชนิดของนิวเคลียสกับค่าครึ่งชีวิตเลยทำไมกันครับ เกี่ยวพันกันอันนี้เลยเกี่ยวกอไก่เลยทําไมแน่ๆไม่ใช่แน่ๆข้อเดียวครับตอบข้อหนึ่งโอเคเนาะได้นะครับนะพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเห็นผ่านเรียนไปทําโจทย์ไปสบายใจครับน้องสบายใจอ่กลับมาดูตรงนี้กันต่อครับพอเราได้จากตรงนี้เรียบร้อยเราก็ได้ว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้ามันมีจํานวนนิวเคลียสนะครับนะมันมีจํานวนนิวเคลียสสมมติว่านะเดิมทีมันมีจํานวนนิวเคลียสยู่อ็ศูนย์แล้วมันผ่านไปกี่ช่วงครึ่งชีวิตก็ไม่รู้ แล้วตอนหลังเนี่ยมันเหลือจํานวนนิวเคลียสแค่ n ใดๆนะ n ใดๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าเราเทียบจํานวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่คือ n ใดๆเห็นปะเมื่อเทียบกับ MN 0ศย์ก็คือจํานวนนิวเคลียสตั้งตน้นนะถ้าผ่านไป1ช่วงครึ่งชีวิตเนี่ยมันก็คือถ้าของเดิมมี2ส,ส่วนตอนหลังจะเหลือแค่1ส่วนถูกปะนะตอนหลังจะเหลือแค่1ส่วนนะครับเพราะนั้นมันจะอยู่ในรูปอัตราส่วน1ส่วนอะไร 1ส่วน2แต่อันนี้มันเป็นแค่1 1ช่วงครึ่งชีว,ชวิตถูกไหมถ้า2ช่วงครึ่งชีวิตเนี่ยจากร้อยเหลือ50จาก50เหลือย5ก็คือ2ช่วงครึ่งชีวิตร้อยเหลือแค่ยี่ยี่ห้าก็คือต้องเป็น1ส่วน2ยกกําลังเท่าไหร่ยกกําลังสองเหลือ1ส่วน4ถูกไหมานะเหลือแค่1ส่วน4ี่นะครับเพราะฉนั้นเขาก็เลยไปทําการยกกําลังอะไรครับจํานวนช่วงของครึ่งชีวิตตัวนี้พี่ใช้เป็นเอ็นเล็ก นะเอ็นเล็กนะพี่ยกตัวอย่างเช่นดูบนจอนะครับดูบนจอนะาดูบนจอนะครับเช่นตรงนี้เนี่ยมันมีชั่วโมงหรือเวลาทั้งหมดเนี่ยสองสองอะไรครับสองชั่วโมงถูกปะนะาเวลาทั้งหมดเนี่ยเท่ากับสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ครึ่งชีวิตมันเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นจํานวนช่วงของครึ่งชีวิตก็คือสองชั่วโมงหารหารหนึ่งถูกปะเท่ากับสองช่วงนะาเท่ากับสองช่วงนะสองชั่วโมงคือเวลาจริงครับหนึ่งคือเวลาอะไรครับเวลาครึ่งชีวิตโอเคปะ เพราะนั้นจำนวนช่วงครึ่งชีวิตเนี่ยมันก็คือเอาเวลาจริงไปหารเวลาครึ่งชีวิตนะครับน <en> ้องก็เลยสามารถที่จะอ้างจากสมการนี้ได้ว่า N จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไร่นี่ครับจำนวนช่วงของครึ่งชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องโยงตัวนี้ออกมาเลยมันคืออะไรมันคือเวลาจริงหารเวลาครึ่งชีวิตใดๆถูกปะเวลาจริงหารเวลาครึ่งชีวิตใดๆแล้วน้องก็เอาตัวนี้ไปทําไมครับไปเชื่อมสมการตรงนี้ได้เลยครับเห็นปะเพราะนั้นสมการเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กัน โอเคเนาะนะนะสมการมันมีความสัมพันธ์กันนะครับอะตีก่อไปนะเราได้ระบบสมการหรือระบบสูตรเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับนะแต่ว่าฟิสิกส์ไม่ใช่สูตรนะน้องเวลาที่น้องจะท่องสูตรอย่างเป็นระบบเนี่ยน้องต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละอันมันหมายถึงอะไรโอเคเนาะแล้วถ้าจํานวนนิวเคลียสมันมีเยอะก็แปลว่ามวลมีทําไมครับมีเยอะจํานวนนิวเคลียสมีน้อยก็แปลว่ามวลมีมวลมีน้อยถือว่าเพราะนั้นความสัมพันธ์จากจํานวนนิวเคลียสเนี่ยมันก็เลยเอาไปเทียบกับค่าอื่นได้เช่น มวลที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับมวลตั้งต้นไอ้ตัวนี้คือเรามองในแง่ของอะไรครับในแง่ของมวลถูกนปะมันสัมพันธ์กันนะครับจำนวนนิวเคลียสกับมวลก็สัมพันธ์กันแล้วน้องดูบนจอครับจำนวนนิวเคลียสกับกัมันตรภาพสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันเห็นปะเพราะตัวนี้มันเป็นค่าคงที่ของสารชนิดนั้นๆเพราะนั้นถ้ามันเป็น n ก็จะสัมพันธ์กับ A เห็นปะเราก็เลยสามารถเทียบเป็นอะไรครับ A ส่วน A อะไร A ส่วน A ศูนย์ได้โอเคนะ นะตัวนี้คือสมการที่เราสามารถจะเอาไว้ใช้นะครับไม่ว่าเขาจะถามจำนวนนิวเคลียสจำนวนมวลหรือกำมันตภาพหรือไอตัวแอคทิวิตีเนะครับเราจะสามารถใช้สมการเดียวกันว่าเอาค่าที่เหลืออยู่หารค่าตั้งตน้นจะเข้ากับ1.2ส่วน2ยกกำลังช่วงครึ่งชีวิตโอเคป่ะแล้วช่วงครึ่งชีวิตมันก็คือเวลาจริงหารเวลาครึ่งชีวิตเวลาครึ่งชีวิตหาจากอะไรครับสมการแลมดาเท่ากับ0 6 9 3ส่วนส่วน T โอเคป่ะ เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นชุดที่ทาไมกันหมดเลยครับน้องสัมพันธ์กันหมดจบแล้วครับฟิสิกส์นิวเคลียร์ในส่วนการสลายตัวจบแล้วมีแค่นี้ที่เหลือทําไมครับมีความสุขกับชีวิตครับนั่งทําโจทย์ไปโอเคปะ่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูโจดโจ์นะครับเราเดี๋ยวพี่จะค่อยๆขยายนะขยายแนวคิดกันต่อนะครับอ้าวไปดูในข้อที่23ครับนะในข้อที่23าเขาบอกว่าสารกัมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 50วินาทีดูดีนะ50วินาทีเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1 2 5วินาทีสารชนิดนี้เหลืออยู่200กรัมในตอนแรกเริ่มมีสารนี้เนี่ยจะมีกี่กรัมน้องบางคนนะเวลาเจออันนี้นะครับพยายามจะไปใช้สมการนะแต่พี่ขอบอกนะครับว่าน้องที่ใช้สมการเนี่ยแปลว่าน้องกำลังทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่อง ยากนะนะลองดูนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัว200เนี่ยมันคือค่าที่มันเหลือตอนหลังจากมันผ่านไปกี่วิครับ125ิาวิเห็นปะนะแต่ว่าเวลาครึ่งชีวิตคือกี่วิห้าวิอ่ะเขียนลงไปเลยเวลาครึ่งชีวิตก็คือตัว t อะไรครับ t ใหญ่ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ50 50วินาทีนะแต่เวลาผ่านไปจริงๆเท่าไหร่ครับ125วินาทีคนะิดเนาะแล้วตัวเนี้ยคือตัวไม่ใช่ตัวตั้งต้นแต่ตัวสุดสุดท้ายครับ เหลือสุดท้ายเลยเอาน้องคิดดูถ้าน้องแค่เข้าใจหลักนะน้องจะทําโจทย์ได้ไหมลองดูนะครับตอนท้ายสุดสุดท้ายเขียนไว้ด้านขวาเลยครับ200กรัมนะ200กรัมเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้50วินาทีจะมีอยู่เท่าไหร่ครับ400ถือว่าเพราะก่อนหน้านี้มันต้องเหลือเยอะกว่าไงแล้วก่อนหน้านี้50วินาทีมันมี400 แต่พอมันผ่านไป50วินาทีคือ1ช่วงครึ่งชีวิตเนี่ยมันจะเหลือครึ่งหนึ่งคือ2 200โอเคปะ่ะแล้วถ้าก่อนหน้านี้อีก50วินาทีจะเหลือเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่800หมูม่ไหมหมู่มากครับหมู่มากนะครับนะอันนี้เนี่ยนะเราเอาไปสอนน้องปอ .3 นะแล้วให้เขาวาดงวงยังได้เลยเพราะนั้นข้อนี้เราทำได้แน่นอนนะเราทำได้แน่นอนอ่ะถามต่อถามต่อถ้าก่อนหน้านี้นะครับอีก50วินาทีจะเป็นเท่าไหร่ครับ พันเท่าไหรพันหกร้ 1, 600, 1, 600, อยเพราะครึ่งหนึ่งของพันหกคือแปดแปดร้อยโอเคปะ่ะแต่เขาอยากถามว่าตอนสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเหลืออยู่สองร้อยกรัมโอเคปะ่ะแต่ก่อนหน้านี้เอาแค่เท่าไหร่ครับร้อยยี่ห้าวิน้องลองดูสิห้าสิห้าสิห้าสิมันคือร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแต่เขาต้องการแค่ร้อยยี่ห้าวิคือตรงนี้ครับครึ่งหนึ่งตรงนี้เห็นปะ่ะนะครึ่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนี้คือห้าสิบแล้วพี่แบ่งครึ่งก็คือตรงนี้จะเป็นแค่เท่าไหร่ครับ ยี่ห้าวิถูกป่ะยี่ห้าวินาทีแล้วตรงนี้เนี่ยบวกอีกเท่าไหร่ครับโบกอีกห้าสิบวกอีกห้าสิบเห็นปะโบกอีกห้าสิบและห้าสิบอย่างนี้คือร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าถูกป่ะนะเบสเซตตัวนี้คือร้อยน่าร้อยยี่สิบห้าวินาทีถามว่าณตรงเนี้ยจะมีจํานวนนิวเคลียสเท่าไหร่น้องดูปุ๊บเนี่ยน้องรู้เลยมันต้องอยู่ระหว่างพันหกกับอะไรครับแปดร้อยถูกป่ะเจ็ดร้อยหกสิบห้าตัดทิ้งครับถูกป่ะ 7 6 5ตัดทิ้งก่อนแล้วถ้ามันอยู่ระหว่างพันหกับ800เนี่ยคำถามของพี่มีอยู่ว่าถ้าเรานับกันจะาๆเลยนะครับระหว่างพันหกับ800อครึ่งทางคือเท่าไหร่พันสองพันสองถูกปะนี่คือครึ่งทางจะาๆเลยนะครับพันสองแต่ถ้าเกิดว่าน้องเอามาดูจากกราฟในที่นี้เนี่ยพี่ถือโอกาสสอนกราฟไปเลยครับกระสุนนะัดเดียวได้นกหลายตัวนะน้องโจทย์ข้อนี้คุ้มสุดๆดูนะดูนะถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยคือตอนตั้งต้น1,600เห็นปะแล้วผ่านไปไอตัวนี้คืออะไรครับจำนวนนิวเคลียสที่เหลือนะมี1,600เป็นจำนวนนิวเคลียสตั้งต้นเพราะฉะนั้นถ้ามันผ่านไป1ช่วงครึ่งชีวิตคือเท่าไหร่ครับ50วินาทีใช่ไไอตัวนี้คือเวลาที่ผ่านไปเป็นหน่วยวินาทีนะครับมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่8800เห็นปะแต่ถ้ามันผ่านไปอีก50วินาทีเป็น100วิเนี่ยมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่4 400เห็นบ้าเหลืออยู่400นี่ก็คือช่วงที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจุดที่เราพลอตเนี่ยมันจะเป็น3จุดนี้โอเคนะอ่าเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนนะมันจะเป็น3จุดนี้แล้วถ้ามันผ่านไปอีกหนึ่งช่วงครึ่งชีวิตจะเหลือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ400คือ 200, 200เห็นป่าเพราะนั้นถ้าเราพลอตไปเนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะเหลือ200ตอนอีก50วิถัดมาก็คือณนะสิ้นสุดเวลาที่150นึกภาพออกเนาะ นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้น้องลองลากกราฟนี้ดูนะครับปึ๊บลงมาสังเกตไหมว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงเนาะจำนวนนิวเคลียสเยอะเห็นปะ่ะหนึ่งช่วงครึ่งชีวิตแรกเนี่ยจากพันหกตบมาเหลือ800เลยเห็นปะ่ะแต่พอหนึ่งช่วงครึ่งชีวิตถัดมาเนี่ยแปดร้อยลงมาเหลือแค่เท่าไหร่400รอตรงเนี้ยลดตั้งแ0 0แต่ตัวเนี้ยลดลงมาแค่เท่าไหร่ครับ400รเพราะฉะนั้นอัตราของมันเนี่ยถ้าเราแบ่งตรงครึ่งนี้นะครับนี่นะตรงครึ่งตรงนี้ก็คือนี่ไง ห้าสิบห้าสิบแล้วตรงนี้อีกยี่สิบห้าจะเลยเห็นปะ่ะเนาะจำนวนนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีแนวโน้มนะ่ะทำไมครับเหลืออยู่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งระหว่างพันหกกับเท่าไหร่กับแปดร้อยครึ่งหนึ่งตรงนี้คือพันเท่าไรครับพันสองเพราะฉะนั้นมันเหลือน,น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนิดหนึ่งก็คือเท่าไร่ครับพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดต่อไม่ต้องคำนวณเลยครับแล้วถ้าน้องต้องใช้อันนี้คำนวณเนี่ยน้องต้องใช้สมการตัว e ครับเป็นล็อกฐาน e คำนวณ เสียเวลาสุดๆแต่ถ้าน้องเข้าใจหลักการของเรื่องครึ่งชีวิตเนี่ยน้องรู้อยู่แล้วว่าทําไมครับตรงกลางระหว่าง1,600กับ800เนี่ยมันคือพันสแต่ช่วงแรกจะสลายตัวได้ดีถูกปะสลายตัวได้ดีแปลว่ามันต้องเหลือน้อยกว่าพันพันสนิดหนึ่งก็คือพันหเท่าไรพันห่จบแล้วชัวร์ด้วยครับรับประกันว่าไม่ใช่พันสแน่นอน800ก็เวอร์ไปครับน้องนึกออกใช่ปะนาแปดร้อยก็เวอร์ไปนะตัวนี้ชัวร์ไหม ชัว์ถอว่าชัวเลยนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับนะถ้า8 0 0 885มันอยู่ตรงนี้เลยมันน้อยเกินไปถือว่านะแต่เพราะนั้นมันต้องหย่อนจากพันสองนิดนึงก็คือพันหนึ่งพันหนึ่งสามเอ็ดตอบได้เลยครับนะอันนี้คือเราไม่ต้องคำนวณเลยนะครับนะอันนี้คือเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยที่บางครั้งเราต้องคำนวณแบบซับซ้อนก็ไม่จําเป็นนะก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าน้องเนี่ยเป็นลักษณะแบบอยากคำนวณเป็นแบบเป๊ะแล้วเวลาในห้องสอบเหลือเยอะมากแล้วเราเป็นคนเก่งจัด แล้วเราอยากทําให้มันเป๊ะจริงๆเนี่ยซึ่งชีวิตจริงเนี่ยไม่น่าจะใช่อ่ะใช่ป่ะนะไม่น่าจะใช่เนี่ยน้องก็ต้องรู้สมการเพิ่มเติมไปนะครับนะส่วนตรงนี้เราถือว่าเป็นส่วนแบบขยายเพิ่มเติมให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าไอตัว N ส่วน N0 M ส่วน M0 A ส่วน A0 ตัวนี้นะครับนะจะมีค่าก้อนเนี้ยเท่ากับนะครับนะเท่ากับ E ยกกำลังลบแลมด้าแลมดาทครับ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องอยากได้เวลาเป๊ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยลอยยี่สิบห้าวิน้องต้องแทนค่าตัวนี้ลงไปนะหาแลมด้ให้ได้ก่อนแล้วใช้ E ยกกําลังแก่นะกาลังแย่เลยครับถ้าน้องใช้ E กําลังแก่เนี่ยนะครับน,ะน้องจะแย่เลยโอเคปะ,นะเพราะนั้นใช้หลักการครึ่งชีวิตแต่ถ้าโจทย์ยากจะมีการเติมตัวนี้ลงมาโอเคปะจบแล้วครับนะหลักการครึ่งชีวิตพอเป็นอย่างนี้ปึ้งเนี่ยเขาก็เลยไปทําไมครับไปศึกษาว่าเฮ้ย ธาตุกำมะนาังสีเนี่ยบางอันมันก็จะเป็นธาตุที่สเสถียรเสถียรคือยกตัวอย่างคืออะไรครับน้องยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เป็นธาตุที่สเสถียรคือคาร์บอนมันจะสลายตัวยากหรือง่ายยากไม่อยากสลายแต่ถ้ามันเป็นธาตุที่ไม่สเสถียรเช่นยูเรเนียมจะสลายตัวทําไมง่ายถูกปะ่ะแล้วการสลายตัวของมันเนี่ยนักฟิสิกส์ไปค้นพบว่าพอเราไปทําให้มันสลายตัวหรือไปทําให้มันเปลี่ยนสภาพหรือแตกตัวออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันจะแผ่พลังงานออกมาด้วยแล้วพลังงานที่แผ่เมื่อเทียบกับจํานวนนิวเคลียสเม็ดเล็กๆเลยนะเล็กๆเนี่ยพลังงานจะมหาศาลจะมหาศาลเลยนะครับจะมหาศาลเลยนะเป็นระดับล้านอิเล็กตรอนโวลต์นักฟิสิกส์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะแต่ในยุคที่เขาต้องการเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยดันอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ประโยชน์ของเขาเลยเอามาใช้ทําอะไรครับสงครามนะนะความจเจริญก็เลยมาเยือน ความเจริญก็เลยมาเยือนชีวิตเราณบัตรนั้นเป็นต้นไปนะครับขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีนิวเคลียสอยู่ตัวหนึ่งโอเคนะครับมีนิวเคลียสอยู่ตัวหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม่เสถียรนะมันไม่เสถียรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นมันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยจริงๆมันซ่อนอยู่ระหว่างโปรตอนถูกป่ะนะเช่นถ้ามันมีโปรตอน3เม็ดก็จะต้องมีนิวตอนอยู่กี่เม็ด3เม็ดด้วยถูกป่ะโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยนะแล้วการที่มันมาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีพลังงานครับ พลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวคือมันเชื่อมเม็ดพวกนี้เข้าด้วยกันคล้ายๆกาวตาช้างเวลาเราเอามาติดลูกฟุตบอลเข้าด้วยกันนึกออกใช่ปะนะมันจะเชื่อมเข้าด้วยกันไอพลังงานสีฟ้าๆตัวนี้ที่เชื่อมนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะครับเขาเรียกว่านะ binding energy นะ binding energy นะครับนะคำว่า binding energy ในที่นี้เนี่ยมันคือพลังงานนะพลังงานยึดเหนี่ยวนั่นเอง นะไอตัว binding energy หรือพลังงานยุดเหนี่ยวสัญลักษณ์ของเขาเขาก็เลยเรียกใช้ว่า be นะใช้ตามตัวนำหน้านี้นได้เลยนะครับนะไอตัวเนี้ยเราจึงเรียกมันว่าพลังงานยึดยึดเหนี่ยวนะครับไอตัวพลังงานยึดเหนี่ยวที่มันยึดเหนี่ยวนิวเคลียสเนี่ยให้โปรโตอนกับนิวตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วพลังงานมันเยอะนะเพราะอะไรครับเพราะโปรโตอนกับโปรโตอนมันเป็นบวกกับบวกบวกกับบวกเนี่ยมันจะดูดหรือผลักกันผลักกัน,กกนคิดง่ายๆอะ่ะถ้าผู้ชายกับผู้หญิงก็จะทําไมครับ ใกล้ชิดกันถ้าผู้ชายกับผู้ชายก็จะทําไมครับห่างออกจากกันไม่เสมอไปไม่เสมอไปเอาเอาแบบเอาแบบธรรมชาติเอาแบบธรรมชาติเพราะนั้นมันพยายามจะทําไมกันผลักกันนะผลักกันผลักกันเราก็เลยต้องมีพลังงานทําไมกันยึดเหนี่ยวมันเข้ามานะครับนะยึดเหนี่ยวมันเข้ามาเพราะนั้นพลังงานยึดเหนี่ยวตัวนี้เนี่ยเขาจะดูว่ามันมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อขนาดมันเท่าไหร่นะถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อขนาดขนาดมันคืออะไรครับสัญลักษณ์ธาตุ A Z จซาได้ใช่ปะ นะขนาดของมันต้องเป็นเลขอะไรครับเลขมวลใช่เลขมวลคือข้างบนครับเขาจึงเรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อเลขมวลหรือตัวนี้เขาเรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะน้ององจำว่าเลขมวลก็พอนะพลังงานยึดเหนี่ยวต่อเลขมวลถ้าตัวนี้มีค่าน้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่าแตกตัวง่ายครับหรือไม่ไม่เสถียรเห็นปะ นะมีค่าน้อยเนี่ยมันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นภาวะไม่เสถียรนะครับนะและถ้ามันมีค่ามากมันก็แปลว่ามันอยู่ในภาวะที่ทําไมครับภาวะที่เสถียรโอเคปะภาวะที่เสถียรนะนักฟิสิกส์ก็เลยไปหาครับอยากได้อันที่มันไม่เสถียรเพราะต้องการยิงให้มันทําไมแตกตัวนะเขาก็เลยไปค้นพบาธาตุชนิดหนึ่งครับคือยูเรเนียม238นะาจากนั้นเนี่ยเขาเอาตัวนิวตอนนะครับยิงเข้าไป พอยิงเข้าไปเพล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวยูเรเนียม238มันจะแตกออกมาเป็นสองธาตุแล้วในระหว่างที่มันแตกออกมาเนี่ยมันจะให้นิวตรอนเม็ดถัดมานะครับโผล่ขึ้นมาด้วยโผล่ขึ้นมาด้วยครับนาจาก1เม็ดของนิวตรอนเปลี่ยนไปเป็นกี่เม็ดครับน้อง2เม็ดเข้าไปแล้วระหว่างที่มันแตกตัวเนี่ยมันจะเกิดการแผ่พลังงานออกมานี่คือการแตกตัวแค่ลำดับแรกนะแต่น้องลองคิดดูนะครับถ้าเรามียูเรเนียมแบบนี้นะครับแล้วตอนแรกแตกตัวเป็น2ตัว นะเกิดนิวตอน2เม็ดเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วนิวตอน2เมตรวิ่งเข้าไปเนี่ยมันวิ่งไปชนยูเรเนียมต่ออีก2เม็ดมันก็เลยแตกตัวเป็นนิวตอนกี่เม็ด4เม็ดยิงยิงต่ออีกก็เป็น8เม็ด16เม็ด32เม็ด64เม็ดกระจายไปเรื่อยมันเกิดปฏิกิยาที่เรียกว่าปฏิกิยาลูกลูกโซ่ครับนะเพราะนั้นไอ้ตัวระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเรามีจํานวนยูเรเนียมมากพอเนี่ยแล้วเอานิวตอนยิงเข้าไปตึ้งเนี่ยมันจะทยอยแตกตัวแตกตัวแตกตัว,แ,ตตวแล้วแผ่ไปเรื่อยๆออกมาเป็น ระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพราะทุกๆครั้งที่มันเกิดการแตกตัวเนี่ยมันจะเกิดการแผ่พลังงานในทุกๆครั้งแล้วพลังงานที่มันแผ่ออกมามันจะทําไมครับมันจะขยายไปเรื่อยๆจนยูเรเนียมหมดนะจนยูเรเนียมหมดนักฟิสิกส์ก็เลยไปศึกษานะครับว่าไอ้พลังงานที่แตกตัวเนี่ยมาจากไหนเลยค้นพบว่ามันเป็นไป,ไป,ไปตามสมการของสเสด็จปู่ในวงการฟิสิกส์ดูผมครับน้องใครครับเนี่ยอาให้ทายใครเอาเบิร์ต ไอสไตน์ครับไอสไตน์เคยคิดสมการในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมาสมการหนึ่งซึ่งใครๆก็รู้ไม่ว่าสายวิทย์หรือสายศิลป์เพราะเห็นอยู่ที่เสื้อเสื้อคอกลมเพียบเลย <S 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 ใช่ป่ะ e เท่ากับอะไรครับ m c ยกกําลังสองเอาเท่ไว้ก่อนน้องจําสมการนี้ไว้นะ e เท่ากับ m c ยกกําลังสองแล้วสิ่งที่ไอสไตน์บอกเนี่ยเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าไอตัว m ในที่นี้คือมวล e ในที่นี้คือพลังงาน แต่อัน,นิีจาครับ c ตัวนี้มันคือความเร็วแสงหรือ3คูณ10ยกกำลัง8แล้วเบิ้ลกี่ครั้ง2ครั้งครับคือ10ยกกำลัง8 2ครั้งเป็น10ก,กำลังเท่าไหร่16โอเคปะ10ก,กำลัง16เพราะฉะนั้นถ้าเรามีมวลสารอยู่แค่จี๊ดเดียวเช่นยูเรเนียมเนี่ยที่มันเกิดการแตกตัวแล้วมวลมันหายไปแค่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวนะครับแต่พอเราคูณ3คู10ยกกำลัง8ออกมาเป็นพลังงานเยอะไหมมหาสารโอเคปะ ออกมาเป็นพลังงานมหาศาลเขาก็เลยเอาสมการเนี้ยไปทดสอบคำนวณดูเฮ้ยออกมาตรงกันไอนสไตลเลยเทพมากเลยครับคือเป็นคนคิดสมการที่ใช้สร้างระเบิด New, New นิวนิวเคลียร์นะพอนี้พอตอนนี้อเมริกาก็เลยทำไมครับก็เลยเอาไปพัฒนาโครงการที่เรียกว่าโครงการแมนฮัตตันแต่จบตรงนี้ก่อนครับไปทำข้อสอบไอ้ที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสอบนะครับเป็นข้อสอบครับอ้าไปดูโจทย์กันหน่อย นะชีวิตมันไม่ได้ยากกว่าที่คิดนะครับนะอย่างที่คิดหรอกอ้าวไปดูโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับนะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการแตกตัวของนิวเคลียร์นะครับในข้อที่20ครับยูเรเนะียม238ครับไปดูกันเลยข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสลายตัวของยูเรเนียม238นะยูเรเนียม238ไอตัวที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังอะ่ะใช่ป่ะนะการสลายตัวเนี่ยเขาก็เลยต้องไปดูที่อะไรครับ binding energy หรือพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ เลขมวลหรือเรียกว่าต่อนิวคลียร์นิวคลีออนมันต้องทําไมครับยูเรเนียมค่านี้จะต้องมีค่ามากหรือน้อยน้อยเพื่อให้มันไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรมันจะแตกตัวง่ายถูกป่มมันจะแตกตัวง่ายเขาถามว่าขา้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสลายตัวของยูเรเนียม238ตอบครับพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเนี่ยด,ด,ดูดีนะนะนะพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดก็ได้ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนไม่เปลี่ยนแปลงพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเพิ่มขึ้นพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนลดลงดูดีๆนะเขาไม่ได้ถามว่ามากหรือน้อยนะครับเขาถามว่าพอมันสลายตัวแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงน้องก็ต้องนึกดูสิว่าถ้าเรามีธาตุใหญ่คือยูเรเนียมอยู่นะครับแล้วสมมุติว่ามันแตกตัวไปเป็นธาตุเล็กๆตอนแรกเนี่ยมันแตกตัวง่ายเพราะมันไม่เสถียรพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีรออนมีค่าทาไมครับมีค่าน้อยถูกปะ แต่พอมันแตกตัวไปเป็นธาตุย่อยๆนะครับเช่นสมมติว่ามันแตกตัวไปเป็นสตอนเตียมสีน้ําเงินแล้วกันนะนะแล้วมันเป็นธาตุที่แตกตัวยากขึ้นแล้วถูกปะมันเสถียรมันเลยมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนทําไมขึ้นมากขึ้นหลังแตกตัวโอเคปะหลังแตกตัวนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนหลังจากแตกตัวของธาตุตัวใหม่จะทําไมขึ้นเพิ่มขึ้นตอบข้อตอบข้อ3ครับจบ เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเราเหมือนกำลังฟังสารคดีกันอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็ไปพัฒนาโครงการที่เรียกว่าโครงการแมนฮัตตันนะาโครงการแมนฮัตตันคือโครงการทําระเบิดนิวเคลียร์นะครับแล้วน้องคิดดูเอานักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพันคนเลยนะครับนะไปรอบเอาหน่วยสืบรชาชการลับไปเอานักฟิสิกส์จากในเยอรมันจากในยุโรปเนี่ยหนีเข้ามาที่อเมริกาแล้วมาพัฒนาโครงการที่เรียกว่าแมนฮัตตันผลผลิตของโครงการนี้ เกิดระเบิดขึ้นมา2ลูกครับลูกนี้เป็นลูกเล็กลูกนี้เป็นลูกใหญ่เขาเลยตั้งชื่อลูกเล็กว่า l i ตเติ้ลลิตเติ้แปลว่าไอตัวเล็กไอ้ผอมนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เขาก็เลยเรียกมันว่าอะไรครับ Fat man ไอ,อ้อ้วนนะเล่นง่ายครับน้องนะตอนนั้นก็เลยเกิดระเบิดนิวเคลียร์สลูกนะครับไอตัวเนี้ยทำจากยูเรเนียมครับและไอตัว l i ตเติ้ลบยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกที่เขาทดสอบนะครับแต่เอาจริงครับ ออเมริกาบอกญี่ปุ่นว่าถ้าไม่ยอมแพ้สงครามเนี่ยจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันทําได้จริงแล้วญี่ปุ่นก็เลยไม่ยอมอเมริกาก็เลยเอาลูกเนี้ยไปทิ้งที่ฮิโรชิมาไอตัวนี้คือตัวระเบิดที่เกิดที่ฮิโรชิมานะครับเขาถ่ายภาพมานะไอระเบิดลูกนี้เนี่ยพอทิ้งลงไปเนี่ยมันจะไประเบิดกลางอากาศครับน้องแล้วมันจะสร้างพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยแผ่ลงไปปกคลุมเมืองนึกออกใช่ปะ นะเพราะนั้นจุดศูนย์กลางของระเบิดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหลังจากที่เกิดการระเบิดเราเข้าไปตรวจวัดนะครับตรงนี้จากผืนทรายเป็นผืนแก้วน้องทําไมมันถึงเป็นแก้วครับเพราะมันหลอมทรายหลอมละลายเป็นแก้วเลยนะครับ5,600นะองศาเซลเซียสนะครับนะเท่ากับอุณหภูมิที่ผิวของดวงอาทิตย์นะครับตัวนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่เหลือมันแผ่พลังงานออกไปเนี่ยฟึบเดียวเลยนะครับเมืองฮิโรชิม่าเป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้สงคราม อเมริกาก็เลยเอาอีกลูกหนึ่งไปทิ้งครับคราวนี้เป็นไงครับน้องไออ้วนครับแฟตแมนนะแล้วตอนนั้นน่ะจะไปทิ้งเมืองอุตสาหกรรมแต่ว่าดันมีพายุเข้าแล้วเขาก็เลยบอกว่าทิ้งไม่ได้พอทิ้งไม่ได้ก็เลยให้เอาเครื่องบินกลับถ้าน้องเป็นฐานทัพอเมริกาน้องอยากเอาระเบิดนิวเคลียร์กลับมาไหมครับถ้ามันลงจอดแล้วมันระเบิดทําไงใช่ป่ะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าผ่านเมืองไหนก็ทิ้งไปแล้วดันไปผ่านเมืองนางาซากิระเบิดจริงๆลูกนี้แรงกว่าอีกนะครับ แต่ไปผ่านเมืองที่มีประชากรเบาบางกว่านาง,งาสกิเลยโดนไปด้วยครับนะแล้วคนตายก็พอๆกันนะอันนี้คือหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เลยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับยอมแพ้เลยเพราะว่าทนต่ออะไรครับระเบิดนิวเคลียร์ไม่ไหวทิ้ง2ลูกเองนะแล้วทุกวันนี้ระเบิดนิวเคลียร์ที่น้องเห็นตัวนี้นะครับน้องเชื่อไหมว่าถ้าระเบิดที่โรชิมาเนี่ยสร้างดอกเห็ดลูกแค่นี้น้องรู้บา้างระเบิดนิวเคลียร์ปัจจุบันสร้างดอกเห็ดไอ้ดอกเห็ดดอกเนี่ยนะครับระเบิดปัจจุบันสร้างดอกเห็ดขนาดไหนรู้บา้า ระเบิดนิวเคลียซานะครับประมาณนี้ครับนี่ครับน้องคือถ้าอันนี้ทิ้งประมาณครึ่งหนึ่งกรุงเทพหายไปใช่ป่ะไอระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ชื่อว่าซานะครับภาคกลางประเทศไทยหายไปเลยคร <S <S นะเพราะนั้นก็อย่าไปเล่นกับมันเลยนะครับนะแล้วก็อย่าไปทําสงครามกับมันกันด้วยระเบิดนิวเคลียร์กันเลยขอร้องนะครับขอร้องเอาเสร็จแล้วเราไปดูต่อครับกลับมาหน้าซูเปอร์แมปของเราต่อน,นิดนึงนะเข้าใจยังว่าถ้าไม่เรียนจะเสียได้มากอเคเนาะ อา้าวถัดมาถัดมาเนี่ยพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีโจทย์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นโจทย์ที่ออกเยอะที่สุดเช่นกันนะครับแต่เอามาต่อยอดจากเรื่องนี้ครับคือเขาสร้างการทดลองขึ้นมานะเป็นการทดลองที่จําลองเรียกว่าการทดลองลูกเตา๋าเช่นสมมุติว่าลูกเต๋าเนี่ยเรารู้กันอยู่ใช่ปะ่ะลูกเต๋าอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแต้มอยู่กี่กี่หน้าครับลูกเต๋ามีกี่หน้าเลขหนึ่งถึงเลขอะไรครับบนลูกเตา๋า เลข6ถูกป่ะโอ้โหบางคนตอบไวมากทําไมตอบไวครับน้องเด็กๆเคยเล่นทอยลูกเตา๋าใช่ไหมมันก็จะมีตัวนี้อยู่นาะมีแต้ม1 2 3 4งสองสาสีหนะหหยกตัวอย่างอันนี้มันจะเป็นลูกเต๋าที่มีอยู่ทั้งหมดกี่หน้าครับ6หน้าถูกป่ะมีอยู่6หน้าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจําลองนะครับว่าลูกเต๋าหนึ่งอันเนี่ยเป็นเป็นนิวเคลียสหเม็ดแล้วเรานะตั้งกติกาว่าถ้าเกิดว่าเราทาหน้าสีลงไปในลูกเตา๋าเช่นถ้าทาหน้าสีหนึ่งอะไรครับหนึ่งหน้าเคยป่ะ หนึ่งหน้าจากลูกเต๋ากี่หน้าครับ 6, 6. หน้าเพราะนั้นถ้าพี่โยนลูกเต๋าเม็ดนี้ลงไปเนี่ยโอกาสจะออกหน้าที่เราทาสีจะเป็น1ใน 6, 6. หรือ1ส่วนอะไร1ส่วน6ถูกปะอันนี้คือโอกาสในการอะไรนั่นเองครับสลายตัวถูกปะโอกาสในการสลายตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกับอะไรครับกับไอ้ตัวแลมด้าตัวนี้ว่าไอ้ตัวแลมด้าหรือค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยก็เหมือนกับเม็ดลูกเต๋า ลูกเต๋าบางอันที่มันเป็นธาตุบางชนิดเนี่ยอาจจะทาแค่หน้าเดียวลูกเต๋าบางอันอาจจะทาทั้งสามหน้าโอกาสที่จะถอยแล้วไปเจอหน้าสีเยอะกว่าไหมาเยอะกว่าใช่ปะเพราะนั้นถ้าเราเจอหน้าสีแล้วเราหยิบออกก็แปลว่าสลายตัวไงอัตราการสลายตัวอาจจะไม่เท่ากันเมื่อเทียบกับหน้าทาสีต่อหน้าทั้งทั้งหมดถูกปะหน้าทาสีต่อหน้าทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยให้คนะ่าคงที่การสลายตัวนะครับคือหน้าทา หน้าทาสีต่อหน้าอะไรครับหน้าลูกเตา๋ารวมทั้งหมดนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องไปเจอการทดลองเนี่ยที่ใช้ลูกเต๋าในการทําการทดลองนะครับให้น้องเอาหน้าทาสีหารหน้ารวมโดยกติกาบอกว่าถ้าหน้าทาสีถอยออกมาต้องหยิบออกนะก็คือต้องสลายตัวนั่นเองนะครับนะแล้วเอาตัวนี้ไปแทนค่าแล้วคํานวณอย่างอื่นเหมือนเดิมครับคํานวณอย่างอื่นเหมือนเดิมเลยจบแล้วนะไอ้ตัวนี้คือลักษณะของเตา๋า นะที่เป็นลูกเต๋าที่เราใช้ในการสลายตัวนะครับเราไปดูโจทย์กันหน่อยดีกว่านะว่าลูกเต๋าเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วน้องเชื่อไหมว่าถ้าน้องแค่เข้าใจว่าถ้ามันไปโผล่หน้าทาสีแล้วหยิบออกแล้วโอกาสมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราคำนวณได้โดยที่ไม่ต้องใช้สูตรหน้านี้เลยนะครับไปดูกันเลยครับข้อ21นะในข้อ21นะครับนี่เลยเห็นเปล่าลูกเต๋าโผล่พึ้ง นะพอน้องเจอโจทย์นะครับที่มันมีลูกเต๋าโผลมาแต่เขาบอกว่ามันมีลูกเต๋า2ชุดนะครับอันแรกถ้ามีปากกาไฮไลท์ไฮไลท์คนละสีได้ยิ่งดีเลยนะน้องนะอันแรกคือลูกเต๋าชุดเอโอเคปะ่ะอีกอันหนึ่งคือลูกเต๋าชุดชุด B นะครับลูกเต๋าชุด A มี6หน้าแต่แต้มสีไว้เพียง1หน้ามีจํานวนทั้งหมด4,800ลูกโอเคนะ4,800ลูกนะส่วนลูกเต๋าชุด B นะครับมันมีทั้งหมด10หน้า แต้มสีไว้สีหน้าสังเกตนะหน้าทาสีเนี่ยเมื่อเทียบกับหน้าทั้งหมดของ A กับ B เหมือนกันไหมไม,ไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนว่า A กับ B เป็นธาตุกรมมันตรังสีคนละชนิดถูกป่ะเช่นอันนึงเป็นยูเรเนียมอีกอันนึงจะเป็นพูโตเนียมอย่างนี้น,นะครับเป็นธาตุคนละชนิดแล้วในการทอดแต่ละครั้งนะครับจะหยิบเอาหน้าที่แต้มสีออกครับอันนี้คือกติกาตรงกับที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังถูกป่ะเอาหน้าที่แต้มสีทําไมครับหยิบออกหยิบออกแปลว่าอะไร สลายตัวจากกองนั้นใช่ป่ะเช่นถ้ามันมี4,800ลูกเนี่ยแล้วเราหยิบออก1อยลูกก็แปลว่าเหลือ4,700ลูกสลายตัวไป1อยลูกถูกไหมอยลูกนะครับนะตัวนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการให้จํานวนลูกเต่าที่ถูกหยิบออกทั้ง2ชุดเท่ากันจะต้องใช้ลูกเต่า B กี่ลูกเอาละครับน้องทําไงครับนี่เรามาโผล่บนหน้าจอน,นี้เลยดีกว่าเรามาคํานวณกันหน่อยถ้าเกิดว่าพี่แยกเป็นเต่า A กับเต่า B แล้วกันนะครับชุด A กับชุด B นะครับ แยกออกมาเลยครับด้านซ้ายชุด A ด้านขวาชุด B นะนะด้านซ้ายชุด A ด้านขวาชุด B เราบอกว่ามันเป็นยังไงครับมันมี6หน้าแล้วแต้มสีไว้เพียง1หน้าแปลว่าอะไรหน้ารวมมี6ใช่ปะ่ะแต่หน้าที่ทาสีก็คือหน้าที่มีโอกาสในการหยิบอะไรครับหยิบออกมีแค่เท่าไหร่มีแค่1ถูกป่ะนะเขาเรียกว่ามันมีอะไรครับความน่าจะเป็นในการหยิบออก1ต่อ6 ถูกปะหนึ่งต่อหกนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราก็อ้างเลยไงว่าถ้าเราดูนะในโจทย์บอกว่าถ้าเรามีอยู่เท่าไหร่ครับในโจทย์บอกชัดเจนเลยมีอยู่กี่ลูก4,800ลูกถูกปะเพราะนั้นเราก็อ้างได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีนะเรามีลูกเต่านะครับอยู่6มันจะถูกหยิบออกเท่าไหร่ครับหยิบออกเท่าไหร่1่ถูกปะนะเพราะโอกาสในการถูกหยิบออกเนี่ยมันเป็น1ต่ออะไรครับ1ต่อหถูกปะ โอกาสเป็น1ต่อ6นั่นเองนะครับถ้ามี6ลูกจะมีโอกาสที่ไปโผล่หน้าสีหนึ่ง1ลูกในการทอยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี4,800ลูกจะมีโอกาสหยิบออกกี่ลูกครับเทียบบัญญัติตยังนะหนึ่งส่วนหคูณสี่พถูกปะคูณสี่พันแปนะง่ายมากตัวนี้ตัวเลขแบบง่ายๆครับหกหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสถูกหยิบออกกี่ลูกครับ 800ลูกถูกปะ่ะอันนี้คือกรณีของ A นะครับที่ทําไมครับที่มีโอกาสในการถูกหยิบออก800ลูกแต่ดูในโจทย์ขี่เส้นใตด้ดีๆเลยนะครับเขาบอกว่ากรณี B เนี่ยเขาต้องการให้ลูกเตา๋าหรือต้องการให้จํานวนลูกเต๋าที่ถูกหยิบออกทั้งสองชุดทาไมกัน,กนเท่ากัน <S <S เพราะฉะนั้น B เขาก็เลยต้องการให้ถูกหยิบออกกี่ลูกเช่นกัน800ลูกเช่นกันถูกปะ่ะหยิบออก800ลูกเช่นกันนะครับเขาอยากจะรู้ว่าลูกเต๋า B ตอนตั้งต้นจะมีเท่าไหร่น้องดูนะ อันนี้คือมีไปหาหยิบออกแต่พอเป็นบีเนี่ยเรารู้หยิบออกเลยต้องไปหาอะไรหาที่มีแค่นี้เองครับนะเทียบมาจากตะยางไปกลับถือว่า่าเพราะนั้นเราก็ดูเลยนะครับว่าถ้าเรานเะทียบต่อการหยิบออกกับการมีนะครับนะกับต่อที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องดูอัตราส่วนของความเป็นไปได้ถูกป่ะนะถ้าเกิดว่าเรานะมีลูกเต๋าสิบหน้าแต่แต้มสีไว้สี่หน้าแปลว่าอะไรครับถ้าเรามีลูกเต๋าสิบลูกโอกาสจะถูกหยิบออกกี่ลูก 4ลูกถูกป่นะะเพราะนั้นเราก็บอกเลยว่าถ้าโอกาสในการถูกหยิบออกเนี่ยมี4ลูกมันจะมาจากลูกเต๋ากี่ลูก10ลูกถูกป่ะดังนั้นถ้าเราต้องการค่าที่ถูกหยิบออกเท่ากันก็คือเอา800มาเทียบบัญญัติยางเห็นปะ่ะะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ถูกหยิบออก800แปลว่าตอนตั้งต้นต้องมีเท่าไหร่ก็1ซส่วนสคูณ800เทียบบัญญัติยางนะครับแล้วตัดตัวเลขออกมาเลย414 42ง 8 2 0 0คูณ10ได้2อะไร2000ครับนะเพราะนั้นข้อนี้นะครับโอกาสที่นะจะหยิบออกเท่ากันจะต้องทำให้ b เนี่ยมีจํานวนลูกเต่าตั้งต้นกี่ลูกครับ2000ลูกครับตอบได้เลยครับจบง่ายปะไม่ต้องใช้สูตรเลยครับน้องน้องไม่ต้องใช้สูตรเลยขอให้น้องเข้าใจอย่างเดียวนะนะถ้าน้องเข้าใจเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อนั้นเป็นไงเลยครับง่ายไปเลยนะครับอ้าวโอเคนะเพราะนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ย นะเราพอจะได้ไอเดียแล้วนะครับได้ไอเดียเพิ่มเติมนอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็คงเป็นลักษณะโจทย์ที่เป็นโจทย์แบบยิบย่อยนะโจทย์ยิบย่อยเช่นข้อยีบสนะิบข้อยีสิบนะแต่ว่าพี่ไม่ต้องสอนเนื้อหาอะไรเพิ่มเลยครับเพราะมันใช้หลักการนะที่สอนไปแล้วเนี่ยมาเทียบได้เลยมาดูนะครับหากเปรียบเทียบลูกเต๋านะครับการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของนิวเคลียสเนี่ยถ้าเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่การสลายตัวกับจํานวนหน้าแต้มสีน้องดูนะดูนะ นะเรารู้ว่าค่าคงที่การสลายตัวคือแลมดามันมีค่าเท่ากับหน้าอะไรครับหน้าแต้มแต้มสีต่อหน้าอะไรครับต่อหน้าหน้ารวมทั้งหมดของลูกเตา๋าถูกปะนะนะโอกาสในการถูกหยิบออกเนี่ยมันคือหน้าแต้มสีต่อหน้าต่อหน้ารวมโอเคนะต่อหน้ารวมเพรานะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่านะถ้าเราเอากราฟนะครับมาวาดนะครับโดยให้แต่ละแกน นะแต่ละแกนเป็นดังนี้อ่าไล่ให้เลยดีกว่าอันนี้ขอปิดฉากไปนิดนึงนะครับอ้าวเรามีแกนอยู่2แกนโอเคนะเขาบอกว่าเมื่อเขียนกราฟนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างค่าคงที่การสลายตัวก็คืออะไรครับแลมดา้าถูกปะ่ะค่าคงที่การสลายตัวกับอะไรครับจำนวนหน้าแต้มสีของลูกเตา๋าหน้าแต้มสีมันจะเป็นยังไงน้องเออน้องดูนะ ถ้ามันเป็นลูกเต่าชุดเดิมอะแปลว่าหน้ารวมมันไม่เปลี่ยนถูกปะหน้ารวมไม่เปลี่ยนแต่เราต้องการอะไรครับเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหน้าแต้มสีต่อค่านิดการสลายตัวแล้วน้องดูสิอันนี้มันอยู่ด้านซ้ายอันนี้มันอยู่ด้านขวาถ้าเกิดว่าหน้าแต้มสีเนี่ยมันเพิ่มค่าคงที่การสลายตัวก็ต้องทําไมไปด้วยเพิ่มด้วยถ้าเพิ่มจาก1เป็น2ก็คือเพิ่มกี่เท่า2เท่าด้านนี้ก็ต้องเพิ่มกี่เท่า2เท่าตามไปด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นลักษณะของมันจะเป็นไงครับ เป็นไงครับมันจะเป็นลักษณะแปรผันโดยตรงใช่ปะ่ะโดยมี1ส่วนหน้ารวมเนี่ยเป็นค่าคงที่ใช่ปะ่ะ1ส่วนหน้ารวมเป็นค่าคงที่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบเนี่ยตรงนี้นะครับไอ้ตัวแลมด้าตัวนี้นะครับแลมด้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เปรียบเทียบให้มันเป็นแกน y ใช่ปะ่ะแล้วมีค่าเท่ากับ1ส่วนหน้ารวมคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยหน้าแต้มสีถูกปะ่ะหน้าแต้มสีแล้วพี่ให้หน้าแต้มสีตัวเนี้ยคือแกน x นึกออกเนาะ มันมีแกน y กับแกน x นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะหนาหนึ่งส่วนหน้ารวมมันเป็นค่าคงที่มันก็เลยอยู่ในรูปของ y เท่ากับ m อะไร mx ใช่ปะ y เท่ากับ mx เป็นกราฟอะไรครับน้องกราฟเบครับกราฟเบกราฟเส้นตรงถูกปะกราฟเส้นตรงจุดตัดอยู่ที่จุดอะไร0 0ถูกปะเพราะฉะนั้นลักษณะกราฟที่ได้มันก็เลยต้องออกมาเป็นกราฟอะไรครับกราฟเส้นตรงแล้วลักษณะของมันก็คือถ้าหน้าแต้มสีเพิ่มเห็นปะ ไอ้ตัวค่าคงที่ก็จะทำไมไปด้วย <wiet? S 1> เพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นการาฟเส้นตรงความชันเป็นบวกหรือเป็นลบ<ใ>น,น้องดูสิน้องขับรถขึ้นเนินเนี่ยเป็นไงครับขับรถขึ้นเนินเป็นไงครับความชันต้องติดติดบวกติดบวกเพราะทําไมครับไอ้ตรงนี้เยอะไอ้ฝั่งนี้จะเยอะตามแปลว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเนินแบบความชันเป็นบวกและเป็นการาฟเส้น เส้นตรงนะครับเพราะนั้นคําต่อเลยเป็นข้อ3ได้เลยนะครับเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นเป็นบวกได้เลยโอเคปะ่ะนะอันนี้ก็คือนะลักษณะของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับที่เป็นแนวโนมที่จะออกทั้งหมดนะครับพี่ขอฝากไว้เลยนะครับว่าในบทฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบทที่น่าเก็บมากเลยนะน่าเก็บมากเลยแล้วสิ่งที่มันอยู่ในหน้าซูเปอร์แมปที่เป็นหน้าแบล็คบอร์ดบนหน้าจอนี้นะครับคือสโคปหรือขอบเขตที่จะชอบออกมากที่สุดอ่าเรามาทบทวนกันครั้งสุดท้ายนะครับ A คืออะไรครับ A คืออะไรกำมันตาภาพใช่ป่ะกัมันตาภาพหรือ Activity คือความสามารถในการสลายตัวต่อนหน่งหน่วยเวเวลานะครับก็คือ dN by dt นะขึ้นกับอะไรครับค่าคงที่การสลายตัวซึ่งเป็นชนิดของสารถูกป่ะขึ้นกับชนิดของสารกับจำนวนนิวเคลียสที่มีอยู่ณตอนนั้นซึ่งเราเรียกว่าค่าตั้ง ตั้งตนถูกไ่มค่าตั้งตนแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาค่าคงที่ตัวนี้เนี่ยมาคำนวณหาครึ่งชีวิตก็คือแลมดาก็จะเท่ากับ0 6 9 3ส่วนที่ใหญ่ที่ใหญ่คือเวลาครึ่งชีวิตเป็นเวลาที่ทําให้มันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งถูกไหมเช่นถ้าเดิมมี200ก็เหลือเท่าไหร่เหลือร้อยก็คือ1ช่วงครึ่งชีวิตโอเคนะครับนะแล้วไอ้ตัวค่าคงที่ตรงนี้สามารถทดลองได้จาก ลูกเต๋าใช่ป่ะการทดลองลูกเต๋าก็คือไอค่าคงที่การสลายตัวมันมีค่าเท่ากับหน้าทาสีหารหน้าหน้าลูกเต๋ารวมโอเคนะหน้าลูกเต๋ารวมนอกเหนือจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการคํานวณค่าที่มันเหลืออยู่เมื่อเทียบกับค่าตั้งต้นก็จะต้องเป็นอะไรครับ n ส่วน n 0นศูนย์นี่คือจํานวนนิวเคลียสเหลืออยู่เมื่อเทียบกับตั้งต้นเท่ากับ M ส่วน M0 ศูนย์มวลเหลืออยู่เมื่อเทียบกับมวลตั้งตั้งต้นแล้วก็เท่ากับ A ส่วน A ศูนย์คืออะไรครับกัมันทภาพเหลืออยู่เมื่อเทียบกับกัมันตภาพ ต่างต้นจะเท่ากับลดทอนเป็นครึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะก็คือ1นส่วนสแต่ต้องขึ้นว่าเราคิดกี่ช่วงครึ่งชีวิตเคนะถ้าช่วงหนึงก็คือร้อยเหลือ50คือ1นส่วนสถ้า2ช่วงก็คือร้อยเหลือ50 50เหลือ25 25เป็น1ในอะไร1ใน4ของ100ถูกปะ่ะมันคือ1นส่วนสยกกําลังเท่าไหร่ยกกําลัง2องโอเคนะ นะนะเพราะนั้นตัวนี้นะครับคือตัวที่น้องควรจะรู้และมีแนวโน้มออกข้อสอบมากที่สุดแล้วพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยออกได้ทั้งแพทสองออกได้ทั้งวิชาสามัญน,นะออกได้ทั้งพวกข้อสอบโคตานะข้อสอบโคตามหาลัยภูมิภาคก็ชอบออกนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องเรื่องเนี้ยอยู่ในวิชาอะไรด้วยเคมี K me. แล้วยังไม่จบนะเรื่องนี้อยู่ในอะไรด้วยครับข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์กระสุนนัดเดียวได้นก5ตัว เหมือนน้องยิงกระสุนกระสุนออกไปนัดเดียวนะน,นกเนี่ยมันตกมาทั้งเล้าเลยนกออกใช่คือนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทําน้อยได้ผลได้ผลเยอะนะครับโอเคนะนะก็สําหรับวันนี้พี่ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก่อนจะจบเนี่ยขอฝากหลักการไว้อันหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องอยู่ในภาวะที่เป็นภาวะเหมือนกับตอนอเมริกาทําสงครามกับญี่ปุ่นถูกป่ะอเมริกาทําสงครามกับญี่ปุ่นเนี่ยน้องต้องมองนะครับว่าเราอาจจะเป็นอเมริกา หรือเราอาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้นะนะถ้าเราเป็นอเมริกาคืออะไรครับคือเราเนี่ยมีเครื่องมือที่ดีแล้วเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะทําไมสําเร็จหรือชนะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องสแสวงหาเครื่องมือที่ดีต้องสแสวงหาวิธีการที่ถูกต้องต้องรู้นะครับว่าอ่านบทไหนได้ผลน้อยอ่านบทไหนได้ผลเยอะถูกปะ่ะแล้วใช้ทรัพยากรเนี่ยที่มีเนี่ยกับสิ่งที่มันได้ประโยชน์สูงสุดนะพอ,อยูเรเนียมแตกตัวเนี่ยระเบิดมันจะมาหาศาลมันเทียบเท่าอะไรครับ เอาทหาร10,000แสนคนเข้าไปรบในสนามรบนั้นเนี่ยยังน้อยกว่าเลยถูกปะ่ะ oh, 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 oh. อันนี้คือเป็นการมองแบบอเมริกาแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยน้องรู้สึกว่าน้องเป็นญี่ปุ่นละ่ะ oh, oh. น้องเห็นอเมริกามีระเบิดนิวเคลียร์แล้วเรารู้สึกว่า,าสู้ไม่ได้แน่เนี่ยให้ทำไงครับ oh, oh. เหมือนกับเวลาเราเอนทานแล้วน้องบางคนเนี่ยบอกว่าหนูอยากเป็นหมอนะหนูอยากเป็นหมอน้องครับหมอปีหนึ่งเนี่ยรับแค่พันกว่าคนใช่ปะ่ะรับแค่พันกว่าคนนะนะคนสอบเนี่ยหลายหมื่นมากและส่วนใหญ่เป็นเด็กเก่งหมดเลย เพราะฉนั gen, ้นเราก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเข้าหมอเพราะว่าเราเป็นอเมริกาหรือญี่ปุ่นถ้าเราเป็นอเมริกาคือเราเตรียมตัวมาดีแล้วแล้วเรารู้วิธีการที่ดีแล้วอย่างต่อเนื่องเนี่ยสู้ไปเลยแต่ถ้าน้องเป็นญี่ปุ่นเนี่ยน้องต้องสู้ประมาณหนึ่งแล้วทําไมครับหาทางถอยนะนอกจากที่เราอยากจะเป็นหมอเนี่ยเราก็ต้องถอยครับอาจจะถอยว่าอะมาเป็นเภสัชมาเป็นทันตะจริงๆทันตะกับหมอยากเหมือนกันขอใหม่ครับนะอยากเป็นหมอหรือบางทีก็ถอยมาเป็นเภสัชนะบางทีอยากเป็นเทคนิคการแพทย์ เวลาน้องอ่านเนี่ยน้องก็ต้องเลือกไงใช่ป่ะคือเราไม่จําเป็นต้องแพ้สงครามนะครับน้องเข้าป่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดแล้วเป็นทางถอยเนี่ยระหว่างที่เราอ่านเพื่อไปสู้สนามที่เป็นคณะในใจเช่นหมออย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่เครียดเกินไปเพราะเรารู้ว่าถ้ามันพลาดมันก็พลาดไม่จริงเรายังมีคณะที่รองรับเราอยู่โอเคนะหลักตรงนี้พี่ฝากไว้นะครับก็เอาหลักของฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปใช้ทั้งในทางการทำโจทย์และในการเลือกทางเดินของชีวิตด้วยนะครับ อ่าสำหรับวันนี้พี่ก็ขอจบนะซีรีส์ที่เป็นซีรีส์8บทนะครับแบทเพราะฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นบทสุดท้ายเลยนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอให้น้องๆโชคดีนะครับแล้วก็อ่าให้ทําให้คนที่รักเราให้เต็มที่นะครับสวัสดีครับว้าวพลังงานนิวเคลียร์มีพลังงานแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะถ้ hey, าอย่างนั้นตอนนี้นะคะได้เวลามาทบทวนบทเรียนกันแล้วคะ่ะไปดูกันเถอะเขาวันนี้เราได้ความรู้อะไรมาจากที่หน่งกันบ้างไปดูกันเลย 1. สัญลักษณ์นิวเคลียสนิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนรวมอยู่กันเรียกว่านิวเคลียออนตัวเลขที่อยู่ด้านบนของสัญลักษณ์ธาตุเราเรียกว่าเลขมวลเลขนี้จะบอกจํานวนโปรตอนและนิวตรอนส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเราเรียกว่าเลขอะตอมซึ่งใช้บอกจํานวนโปรตอน 2. ออัตราการสลายตัวของธาตุกำมะันรังสีอัตราการสลายตัวของนิวเคลียสแปรผันตรงกับจํานวนนิวเคลียสของธาตุกำมะันรังสี 3. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่การสลายตัวกับเวลาเครื่องชีวิตลมด a าทีเท่ากับลอนสหรือทีเท่ากับลอนสส่วนด้วยลมดาเท่ากับ0.693ส่วนด้วยลมดาวันนี้รายการสอรศาสตร์ของพวกเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะแต่ความสนุกยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w t r u p u p a n y a c o m t v และสามารถเข้าไปกดไลค์ให้ได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m สายศาสตร์ค่ะ ราพบกับความสนุกได้ใหม่นะคะในรายการคิดติสุกหรือความคิดที่ยิ้ฟันในรายการสอนศาสตร์ที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่องท r ปุป,ปัญญาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ